สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซาจะมาแชร์วิธีการฝึกเล่นเพลง Heartbreak Anniversary นะคะซึ่งมันเพลงที่แบบว่าดังมากๆใน TikTok นะคะมีหลายคนที่แบบ cover เต้นแบบน่ารักน่ารักนะคะซาก็เลยชอบเพลงนี้มากๆเลยแล้วก็เลยฝึกเล่นเพลงนี้แล้วก็แบบแกะจังหวะดูว่ามันน่าจะเล่นยังไงได้บ้างที่แบบง่ายๆนะคะเนื่องจากว่าเพลงนี้มันจะมีความยากของจังหวะอยู่นะคะเพราะว่ามันจะมีความหน่วงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าจังหวะอะไรนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเพลงนี้มีคอร์ดอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการเล่นจังหวะด้วยมือขวาของเราเนี่ยค่ะเล่นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่คอร์ดที่ใช้นะคะในเพลงนี้นะคะก่อนอื่นซาจะขออนุญาตคาดคาโปไว้ที่ช่องที่3นะคะเพื่อเป็นการทดคีย์ให้ตัวเองแบบได้เล่นแล้วก็ร้องได้นะคะก็ใช้คาโปคาที่ช่องที่3นะคะเพื่อนๆสามารถคาคาโปที่ช่องที่3ตามได้นะคะนอกจากจะช่วยทดคีย์เสียงให้สูงขึ้นแล้วก็ยังช่วยทำให้เราจับคอร์ดได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคคอร์ดที่1ที่ใช้ในเพลงนี้นั่นก็คือคอร์ด C ค่ะต่อไปคอร์ดที่2เป็นคอร์ด E7 ค่ะต่อไปคอร์ดที่3นะคะเป็นคอร์ด F ค่ะต่อไปคอร์ดที่4เป็นคอร์ด D minor 7ค่ะต่อไปคอร์ดที่5นะคะก็จะเป็นคอร์ด C major 7ค่ะโอเคเราก็รู้วิธีการจับคอร์ดไปทั้งหมด5คอร์ดแล้วนะคะต่อไปเราจะมาฝึกมือขวากันนะคะโอเคเดี๋ยวซาจะเล่นจังหวะให้ฟัง1รอบนะคะเป็นยังไงจังหวะก็คือดึงแชป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 แบบนี้ทั้งเพลงเลยนะคะดึงแชปดึงเป็นยังไงนั้นมาเริ่มฝึกกันเลยค่ะมือซ้ายจับที่คอร์ด C ก่อนนะคะแล้วก็มือขวานิ้วโป้งอยู่ที่สายที่5นะคะนี่แล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่สายที่3นิ้วกลางสายที่2แล้วก็นิ้วนางสายที่1ค่ะจังหวะดึงนะคะดึงพร้อมกันเลยทั้ง4นิ้วนะคะ3 4 3 4ดึงโอเคอันนี้คือดึงครั้งที่1ดึงครั้งที่2นะคะก็คือเหมือนเดิมเลยแต่ว่าไม่ต้องดึงนิ้วโป้งนะคะดึงครั้งที่2พร้อมกัน3 4โอเคแล้วก็ดึงได้แล้วนะคะ2ครั้งครั้งที่3จะเป็นจังหวะแชปนะคะแชปก็คือการหยุดสายเบรกสายนั่นเองนะคะใครถนัดใช้นิ้วโป้งหรือถนัดใช้แบบนี้หรือถนัดแบบนี้ก็ได้เลยนะคะตามสบายเลยนะคะก็เป็นจังหวะที่แบบหยุดนะคะแชปอย่างนี้นั่นเองนะคะต่อไปจังหวะที่4นั่นก็คือดึงอีกรอบนึงค่ะดึงแบบมีนิ้วโป้งด้วยนะคะ3 4 3 4โอเคแล้วก็จังหวะสุดท้ายจังหวะที่5นั่นก็คือการแชปอีกรอบนึงนะคะ3 4แชปโอเคสรุปว่าเพลงนี้คือง่ายมากๆเลยนะคะมีแค่ดึงแล้วก็แชปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นช้าๆกันนะคะด้วยคอร์ด C ก่อนนะคะ3 4ดึงแชปดึงแชปต่อไปนะคะเป็นคอร์ด E7 ค่ะ3 4ดึงแชปดึงแชปต่อไปนะคะคอร์ด F ค่ะคอร์ด F นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนนิ้วโป้งมือขวานะคะไปตามเสียงเบสของคอร์ดนั้นๆได้นะคะอย่างคอร์ด F ก็คือเราก็จะเปลี่ยนนิ้วโป้งมาเล่นสายที่6แล้วก็นอกนั้นก็ยัง3สายแรกเหมือนเดิมนะคะ3 4ดึงแชปดึงแชปและก็คอร์ดที่4นะคะก็จะเป็น
D minor 7นะคะ3 4ตัวนี้เนื่องจากว่าสายที่4มันเป็นคอร์ดเสียง D นะคะซึ่งเป็นเสียงของตัวคอร์ดของมันนะคะเราก็จะขยับนิ้วโป้งนะคะมาเล่นที่สายที่4นะคะแล้วก็3 2 1ก็จะเป็นนิ้วเดิมนะคะ3 4 1แชปโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นเป็นเพลงกันสักท่อนหนึ่งนะคะ Just like the day that I met you The day that forever Say that you love me But that will last forever It's cold outside Like when you walk out my life When you walk out my life I get like this every timeจบลงไปแล้วนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆ เล่นกันได้ไหมสามารถคอมเมนต์แล้วก็ติชมได้เลยนะคะว่าแบบมันยากไปมันง่ายไปหรือว่ามันเร็วไปหรือมันช้าไปนะคะก็ติชมกันเข้ามาได้นะคะทราบก็แบบว่าเพิ่งจะลองแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองใช้สอนนะคะในเบื้องต้นนะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรอยากรู้ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ